สบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยๆเนาะมื้อนี้น้องลี่กับน้องหนิงสิมาเอามากพุกไปตำอยู่เหือนน้องหนิงคลิปนี้แม่นต่อจากคลิปที่น้องลี่ไปรีวิวส่วนไปรีวิวเหือนแล้วก็นุ่งเสื้อผืนเก่าแล้วก็มื้อนี้เฮาอยู่กับน้องหนิงอีกแล้ว อันนี้แม่นน้องหนิงเนาะเดี๋ยวซีให้เดี๋ยวน้องลี่ซีเป็นคนยากมากพุกอันนี้เดี๋ยวมีมากพุกอันในข่าวแล้วก็มาพุกในแดงเดี๋ยวซีให้ทุกคนเบิ่งเลยว่ามันเป็นนี่ทุกคนตอนนี้น้องลี่ก็กำลังซียักมาพุกไปตำสิเอามากนี่เนาะอันนี้จ้ะอันนี้ก็ได้เอาไปขายจำนวนนึงแล้วตอนนี้ก็กำลังชิมเมิดละมักพุกสดๆจากต้นจ้าเดี๋ยวสิอันนี้แม่นอันมักพุกในขาวเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งมักพุกในแดงเลยมันบ่แม่นในแดงเนาะในชมพูนี่ทุกคนตอนนี้ซีให้น้องหนิงไปเป็นคนไปยักมักพุกในชมพูแต่สำหรับน้องลีเรียกในแดงนะแต่มันไม่แดงบ่นี่ตัวนี้แม่นอันในขาวนี่มีเยอะอยู่นะแต่ไม่ใช่ของเรามาลักเอาบ่แม่นนะทุกคนอันนี้แม่นอันของอันแม่ป้าน้องลี่เฮาที่เฮาได้ขอเพิ่นไปล่ะนี่ต้นนั่นแหละนี่ทุกคนอันนี้แม่นอยู่ตั้มแห่งเลยทุกคนนี่ยื้อจับก็ได้ดิตัวนี้แม่นอันมักพุกในแดงนี่มันสิมีขนมีขนน้อยๆเนาะแม่นบ่ปิดเอาเลยกะสิทันแดงบ่เบาก็เอากล่องสิเนี่ยจับไหมสิทายเออไปนี่ละกะอันนี่อยู่มือน้องหนิงนี่เฮาสิตำไส้มากอันนี้ตำไส้มากแข็งสิให้น้องหนิงโซฟีมือหรือว่าน้องลีกัดทาเบิ่งเนาะทุกคนอย่าสิไปตามกินอยู่เฮือนน้องหนิงมื้อนี้เฮาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าบ่ได้เรียนไปคนละกะตัวนี้แม่นมันสิแม่นในอ่อนน้อยนึงมันบ่อ่อนแฮงสําหรับคือตัวเมื่อกี้นี่เนาะมีคนละต้นกันเด้อนี่เดี๋ยวสิปิดเอาไปหน่วยนึงปิดเอาหน่วยนึงไปให้ทุกคนเบิ่งว่าอันเอาปิดดูมันสิหน่ายแดงบ่อ้อมันสิโซอันนี้เออมันน้อยไปนี่เห็นอันทางนอกมันเขียวๆแนวนี้แต่ว่าทางในมันนี่เป็นกลิ่นแล้วนี่ทุกคนแล้วก็อันตัวนี้มันควงเหือนน้องลี่เนาะแล้วก็ต่อจากตัวนี้แม่นนี่แม่นทางลงน้ําสาแล้วก็ต่อจากตัวนี้แม่นคางงัวของน้องลี่นั่นเองนี่เป็นนี่อยู่นี่กับซีเมนเห็นน้ำสารเลยเพราะว่าอยู่ติดน้ำสารแล้วก็อยู่ติดภูยมเส้นเคยนั่นก็แม่นทงนาะนี่ก็แม่นต้นยางพารา นี่อันนี้แม่นทงนาที่อันนี้แม่นนาน้องลี่แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเลี้ยงงัวอันนี้แม่นเฮาไว้เลี้ยงงัวดูนั่นแม่นของเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดนั่นก็จะเป็นงัวสิประมาณนี้แหละนั่นก็สิแม่นั่นต้นส้มโอต้นส้มโอนี่งัวมาแล้วทุกคนอันนี้ก็แม่นสุ่มน่อน่ออย่างกับบ่ฮู้เบิ่งแม่อันนี้แม่นอันอยู่ติดอั
ันนี้มันนอที่บ่มีนอเนาะกินบ่ได้นี่มันอยู่ติดกับต้นอันนี้นี่เบิ่งแม่มันแปลกประหลาดขนาดนี้มันสิขึ้นแต่อยู่บ่อนนั้นกับบ่ฮู้คือกันแล้วมันเป็นหยังนี่มันสิขึ้นตั้งแต่อยู่หันเบิ่งนอก็สิน้อยๆนึงเด้เอิ้นว่านอแปลกประหลาดซะเนาะนี่อันนั้นเป็นต้นมะม่วงที่อันเป็นมากหลายๆเด้อทุกคนตอนนั้นหันมายักกับเอื้อยหันบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเพราะว่ายังบ่ทันเปิดซองเนาะเดี๋ยวถ้ามันเป็นมากแล้วสิมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนี่อันนี้ก็แม่นมากที่เฮาสิมากที่อันสิไปตำใส่มากส้มโอนี่มันอยู่เป็นอันนี้เอิ้นว่ามะแข็งเนาะไปเดียวไปเฮือนน้องหนิงจริงๆแล้วคนตอนนี้ก็ฮอดเฮือนน้องหนิงละเดี๋ยวสิเอาไปปอกให้ทุกคนเบิ่งปอกอยู่สิเด้อปอกอยู่ตู้บ่ล่ะเนี่ยมีดนะเดี๋ยวสิให้น้องหนิงเป็นคนอันปอกตัวนี้สำหรับตัวนี้แม่นในแดงเนาะมันสีแดงบ่นี่ทุกคนในแดงอันนี้มันก็สีแดงเนาะจริงที่แท้มันแดงได้นี่มันบ่แต่อยู่กองมันปรับให้มันขาวเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้ในมันแดงเป็นกินวะจ้ะหอยน้อยนี่ตัวสำหรับตัวแดงๆนี่นะมันสิบ่สู้ตัวนี้ได้มันสิบ่สู้ตัวขี้กาตัวนี้ตัวนี้มันสิเป็นขี้กาน้อยนึงแต่มันรสชาติมันเยี่ยมยอดมากได้ยังก็เป็นกินได้แล้วตัวนี้แม่นอันสำหรับตัวในแดงในชมพูไม่ใช่ในแดงมันติดปากแล้วว่าในแดงนี่ถ้ากะสิให้น้องนิ่งปอกตัวขาวๆเลยปอกตัวนี้ก่อนแม่ตัวนี้แม่นในชมพูอีกตัวนี้แม่นในแดงเนาะที่แท้แม่นในแดงตัวนี้แม่นที่แท้แม่นในแดงตัวนี้มันในชมพูไม่รู้ว่ามันจะชมพูไหมบอกมามันขาวจั๊วเลย สงสัยในชมพูจริงๆแดงนะที่ได้มันก็ยังแดงอืมเนาะจะข้าวใช่ไหมคะตัวนี้แม่นในชมพูที่เปลือกมันขาวตัวนี้แม่นในชมพูที่เปลือกอ่อนมันอันนั้นได้ทุกคนนี่มันแตกต่างกันในตัวอ่อนกับตัวบ่อ่อนนะนี่เดี๋ยวถ่ายตัวถ่ายได้ตัวนี้มันสีขาวเลยเทียบให้เบิ่งนี่คนละต้นตัวนี้เป็นคนละต้นเอามาเทียบให้ทุกคนเบิ่งมือก็สีเละๆหน่อยนึงอย่าโฟกัสที่มือคนปอกของเราสุดสวยนั่นเองจำได้ไหมเอ่ยเสียงก็สีแปลกๆหน่อยนึงว่าเป็นวัดอ
นี่สำหรับตัวนี้นายชมพูเปลือกขาวนายชมพูเปลือกขาวนี่เดี๋ยวสิมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนี่ตัวนี้มันนายชมพูเปลือกแดงนายชมพูเปลือกขาวขาวเอาจัดการเลยมาเบิ่งตัวข้าวขี้กาของเราเองตัวนี้มันสิเป็นขี้กานะจ๊ะแต่รสชาติมันเยี่ยมยอดระดับเทพนี่ร้านเต้าตัวมันตัวที่มันเป็นกินมันสิแตกใจกลางแบบนี้ขี้กาลายเหรออืมช่วงนี้มันบ่ค่อยเป็นแล้วก็ตัวนี้มันสิเปลือกบางๆแล้วกะมึงเป็นขี้กาบ่นี่ทุกคนอันนี้แหละเอิ้นว่าขี้กานะแต่รสชาติมันนี่อันดับ1เลยใครออกขี้กาก็คล้ายออกขี้กาก็คล้ายออกเด้อบ่คือคนเด้อกรอบเนาะตัวนี้อืมกะก้อนเดี๋ยวอันสิท้ายขั้นตอนการเฮ็ดเลยเนาะว่าอันเฮาสิตามหั่นเฮาได้เฮ็ดหยังแน่ได้เปลือกปอกเปลือกปอกอันนั้นเอาแกนมันออกก่อนแล้วเดี๋ยวสิท้ายให้ทุกคนเบิ่งนี่นี่ตัวนี้แม่นอันในชมพูเปลือกเปลือกนี่อันนี้ตัวนี้นะที่มันสุกแห้งๆเป็นกินแล้วมันสิเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้มันกระบอส้มเฮมันกระบอส้มเฮงนี่อันนี้เป็นตัวขาวนายชมพูเปลือกแดงนายชมพูเปลือกขาวไทยฝนลาวไปก่อนนะช่วงนี้นี่ตัวนี้เป็นเปลือกขาวเปลือกอันนี้นี่มันกระบอต่างกันหลายอยู่กองนี่มันบ่ต่างกันหลายแต่ตัวจริงมันต่างกันเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันเฮาก็ทำการบินี่นี่นายมันงามขนาดไหนนี่อันนี้ตัวขาวตัวที่เป็นขี้กาแต่รสชาติยอดเยี่ยมนั่นเองคนตำสิแม่น้องลี่เป็นคนตำนั่นเองจะโซฟีมือนิดนึงเดี๋ยวน้องลี่สิทำการผ้าตัวนี้ให้เบิ่งข้างในมันก็นี่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิอันไปเบิ่งขั้นตอนการตำเลยเพราะว่าท่ายกะบ่ฮู้สิเว้าหยังมาเฮายังบ่สํานาญบ่สํานิสํานาญเรื่องนี้พรีเซนเตอร์ของเราก็ไม่ปากอะไรเลยเช่นกันนี่ทุกคนตอนนี้กระปอกเดียวละนี่เป็นคักขนาดนี่ดูกินเบิ่งหวานเด้อ ตัวนี้มันหวานมันสิบ่สมนี่สําหรับตัวนี้นายแดงนายอ่อนของเฮานี่เฮาสิเอาไว้อันจําแจ้วอาสิตำเด้จำแจวเด้เรียบร้อยละตัวนี้น้ำลายตัวนี้ที่สิน้ำน้อยตัวนี้น้ำลายนะคะสิตำตัวนี้น้ำน้อยนี่จำแจวเดี๋ยวไปตำกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้การฮอดขั้นตอนการตำแล้วนี่อันดับแรกนี่เครื่องคือเครื่องปรุงของเราอันดับแรกเราสิใส่กะปิใส่กะปิลงไปกะปิแล้วก็ใส่แตงโมอากาศที่ขาดไม่ได้คือมะเขือมะเขือคนไทยเรียกอะไรพริกจักมากนำอายุเสื้อรถเนาะสามาถูกมากเนาะอืมเราจะใส่พริก6หน่วย
ก็น้ำตาลอันนี้เราเวลาตำอันนี้เราซีบใส่มะนาวเนาะเพราะว่าอันนี้มันกระส้มอยู่หน่อยนึงแล้วก็ใส่กระเทียมก็ตำนี่เหรอเดี๋ยวซีอันมาเบิ่งเลยว่ามันสิเป็นกลิ่นบ่อันนี้ก็บ่ได้ตามกลิ่นโดนละเพราะว่ามากอันนี้มันปีนึงมันสิเป็นเทื่อนึงเนาะตัวที่เฮาบ่ได้เลี้ยงยาแม่นปีนึงสิเป็นเทื่อนึงบ่คือมันก็คือของพระเจ้าขายนี่นี่ก็สิใส่มากอันนี้แล้วก็สิตำใส่น้ำปลาเอาเฮาบ่ใส่ปลาร้าใส่ปลาร้ามันก็ซี่แซ่บแต่ว่าบ่ใส่ถ้าถามว่าเป็นหยังที่ใส่มะแขงคือบ่ตามไปมากอันทุกกับบ่ฮู้คือกันเนาะเพราะว่าอันนี้แต่งแต่น้อยคุณเห็นเพิ่นตำใส่มะแขงแล้วก็เลยใส่มะแขงอ่ะมันบ่แม่นสูตรเด้ออันนี้น่ะแล้วแต่คนมักตำได้ก็ได้หรือว่าบ่ตำก็ได้ตักกะเทอันนี้เอาลงไปเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องนิ้งกำลังตำแจ่วจ้ำมักส้มโอของเราเดี๋ยวไปดูตอนทำเสร็จเลยนะจ๊ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็ตำเรียบร้อยแล้วนี่นี่น้องลี่ซีซ้ำกันซีมอร่อยมากเลยนี่ก็เป็นแจ่วจุใส่ข้าวคั่วหน่อยนึงบ่บ่นี่ทุกคนตอนนี้ก็เอามากินละดิหน้าตามันก็ชิจืดๆหน่อยนึงในกระเม็นแจ่วที่เฮาไว้จำนี่จำแบบนี้เดี๋ยวทดลองให้ดูจำแบบนี้แล้วก็กินตัวนี้ก็ตักแล้วก็กินเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวไปกินก่อนตอนนี้เฮาบ่มีขาตั้งกล้องเลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเดี๋ยวมาสิมาอัปเดตตอนกินแล้วเลยว่าสิกินหมดบ่เพชรอัสลองชิมเบิ่งชิมตัวนี้เอากินคำนั้นล่ะยั่วยั่วจ้าชิมตัวนี้อันนี้มันบ่แม่นน้ำอันอื่นเด้ออันนี้แม่นน้ำมะคุกนี่เดี๋ยวไปสิอัปเดตให้เบิ่งตอนกินเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้บ่อนตั้งกล้องเต็มที่เป็นทางละเดี๋ยวสิมากินเลยI'm
จะไงรถจะไงรถบริเวณคลิปแล้วจะไงอันคอมเมนต์อะไรกันบริเวณน้องรถทำคลิปเลยโอเคทุกคนตอนนี้กะเรียบร้อยมืดละมืดเลยไม่ติดอะไรเลยความแซ่บพันสูตรบัตเตอร์จุนวัสมักแซ่บเลยคลิปนี้ก็สิจบแต่เท่านี้แหละทุกคนจบคลิปเบิ้งลืมนะยังไม่หันลืมกล้องใช่ไหมน้องทุกคนน้องลี่แต่น้องลี่นี่เริ่มละเริ่มสีดานละถ้าคลิปนี้ก็จบแต่เท่านี้แหละน้องทุกคนถ้าไม่ฟังใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส่งน้องรจนาลองสารในเด้อบ๊ายบาย